สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75ดเรดิโอชามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วอททอบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง ความหวังขยายพันธุ์แรกขาวเหนือ2ตัวสุดท้ายของโลกคาจิกิแผลงฤทธิ์ท่วมถนอนอุบลยะโสธรสูงกว่า2เมตรแม่น้ำยมวิกฤตดีเอสไอระบุชัดบิลลี่แกนนำกระเหลียงถูกฆ่าเผาใส่ถังทิ้งเขื่อนแกงกระจานครูเตือนใจดีเทศตั้งความหวังได้ตัวคนทำ อังคณาเทียบคดีทนายสมชายเริ่มแล้วใครแจ้งเบาะแสเด็กแว้นหรือแอดมินเพจชวนกันแข่งรถรับไปเลย3,000บุญทรงเตริยาพิลมระทึกศารนัดฟังปูทอ G2G g กันยายนนี้จะไปฟังด้วยตนเอง นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมพิษณุโลกสนธิรัฐไปร้อยเอ็ดเร่งเยียวยาทุกจังหวัดกำหนดแล้ว18กันยายนฝ่ายค้านอภิปรายบ่มการถวายสัตว์ปฏิญาณนายกชี้แจงเองวิศนุเครืองามยืนยันรัฐบาลพร้อมตอบเรื่องนี้ต้องจบในสภาสุทินแขะรัฐบาล ใจแคบรัฐมนตรีมหาไทยคาดเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ารอถามกกตถ้าพร้อม สร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรสื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง ใช้ใจยอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคม 252สวัสดีครับเวลาของสื่อกลางณเวลานี้6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาติดตามรับฟังได้ทางวิทยุเดิมๆนะครับคุณฟังอยู่ที่คลื่นไหน ในระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงฟังอยู่ที่คลื่นนั้นหลายคนก็ยังแบบเก่าๆครับฟังจากหอกระจายข่าวจากเสียงตามสายที่ยังถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้มาเป็นปีที่37ต้องขอบคุณมากๆสำหรับผู้ด,ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็เดี๋ยวนี้ฟังง่ายๆง่ายๆนะครับทางโทรศัพท์มือถือในอินเทอร์เน็ตใน Facebook Live แล้วก็พอ7โมงฟังย้อนหลังทาง YouTube รุงแปสีครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันที่4เดือนกันยายน2562วันวันขึ้น6ค่้าเดือน10ปีกุลจุลศักราช1381ปีพฤษศักราช2019วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือเวลาดีวันนี้หลังเที่ยงไปแล้ว การเจรจาจะได้ผลสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเหลืองสีเขียวสีเรียกทรับคือสีเขียววันนี้ในอดีตวันที่4กันยายนเมื่อปีพศ2351ในสมัยรัชกาลที่2เป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระปิน่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3วันนี้เมื่อปีพศ2413 ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่เ,เขาเรียกตั้งกรมครึ่งกรมหนึ่งเขาเรียกกรมคลองกรุงเทพจะเป็นที่ลุ่มต่ำ <S <S พระมหากษัตริย์ในยุคนั้นท่านจะเห็นการไกลนะครับท่านก็จะให้มีการขุดคูคลองในการระบายน้ําเพื่อที่จะให้มันออกทะเลได้เร็วจะได้ไม่ท่วมแล้วก็มีกรมครึ่งกรมหนึ่งนะครับจัดการเรื่องของคลองทั้งหลาย เรียกกันว่ากรมคลองวันนี้เมื่อปีพศ2422ในสมัยรัชกาลที่หเป็นวันยกเลิกตำแหน่งวังหน้าวังหน้านนั้ก็คือมหาอุปราชซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปยกเลิกนะครับประเพณีวังหน้าแล้วให้ใช้วิธีสืบสันตติวงศ์วันนี้เมื่อปีพศ2451ในสมัยรัชกาลที่หมีวันเป็น เป็นวันที่มีการตราพระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดคนจรจัดก็คือคนไม่มีที่นอนคนเ,เรียกว่าคนไร้บ้านนะครับแล้วก็ประพฤติตนเป็นขอทายก็จะมีกฎบทลงโทษครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอให้สุขให้เจริญ ให้ดีให้งามอะไรดีๆขอให้เกิดกับคุณสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกดใคร สสสุสุหวานเเกกกิิดดดดตตลออตลออปใใ้จัคุยกันเรื่องดีๆครับ<ด>ค่ะ,คะวันนี้อาจารย์สมฤทธิ์คงเจริญครับครูเก่าเล่าลกลอนหยิบคําสำนวนไทยที่ว่าเป็นฟืนเป็นไฟมาเป็นกระทู้กลอนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ใช้กับอารมณ์คนนะครับมันเด้หมายความมีฟืนมีไฟจริง หมายถึงอารมณ์ที่โกรธที่โมโหก็จะเขาเรียกว่าคนโมโหมากๆโกรธมากๆเขาเรียกเป็นฟืนเป็นไฟเป็นฟืน,น,ฟนยื่นไปให้เข้ากองเป็นไฟส่องให้เห็นเป็นวิสัยเป็นเพลิงพาร้อนรุ่มสมกายใจเป็นเปลวไฟไหม้อารมณ์ให้จมเพลิงความคุณนข้องหมองใจกับใครอื่นควรหมั่นฝืนอารมณ์ไว้ไม่ให้เหลิง ต้องอดทนอดใจไม่ละเริงจะดับเพลิงอารมณ์ลงไม่หลงทางส่วนอาจารย์ประวิดแม่นหมายครับอาจารย์ประวิรท,ท่านก็วันนี้ก็หยิบยกจะเรียกว่าสุภาษิตพระร่วงนะครับมาฝากสุภาษิตพระร่วงเนี่ยผมบอกแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับกรอนหกแต่ทุกวักทุกตอนนี้จะเป็นถ้อยคําสอนใจบางคนได้ยินอยู่เคยได้ยินคำเนี้ย เราเคยได้ยินแหละแต่ว่ามาจากไหนเนาะมาจากสุภทธิตพระร่วงนลองฟังดูนะครับท่านไทยอย่าหมายโทษคนโหดให้เอ็นดูยอครูต่อหน้ายอฆ่าเมื่อแล้วกิจยอมิตรเมื่อรับหลังลูกเมียยังอย่าสรรเสริญเยียเทินจะอดสูยอย่าชังครูชังมิตร ได้แจความทุกบททุกตอนนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับอาจารย์สมฤทธคงเจริญแล้วก็อาจารย์ประวิดแม่นหมายผมต้องขอบคุณท่านฟังหลายๆคนเลยนะครับที่ให้กําลังใจบอกว่าอานาเดี๋ยวมันก็หายไอภูมิแพ้ที่มันเสียงเหมือนกับคนคัดจมูกเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในในเฟซบุ๊กในในยูทูบผมจําชื่อไม่ได้แล้วอ่านแล้วก็ก็ขอบคุณไปแล้วนะครับให้กําลังใจกันขอบพระคุณมากครับ ไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรียกว่าจะแทบทั้งประเทศนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันมีลักษณะเสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำระวังอันตรายนะครับน้ำป่ามาเร็วไปเร็ว นี่ผมยังหวั่นๆว่นเดียวจะมีเหตุดินโคลนถล่มอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้มันจะ,ะดินมันก็มีหน้าดินที่ถูกยึดเนน้อยลงทุกทีเมื่อตีสี่ตีสของวันนี้ครับสชั่วโมงที่แล้วกรมอุตุบ,บอกว่าพายุระดับ2อพายุระดับ2หรือ depression คาจิกิในในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวไปทางเหนือค่อนข้างทางตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้า,ชา ออกห่างจากประเทศเวียดนามเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นใครจะไปเวียดนามตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะครับคาจิกินี่แม่ผมเสียดายอย่างนึงนะผมก็เคยผมก็เคยประสานไปทางกรมอุตูบอกเวลาบอกเรื่องพายุเยวนวงเล็ดนิดนด้ไหมเล็ดเดียวแหละก็ตอนเช้ๆาๆเาอก็จะแจ้งรายงานมีไอ้นั่นมีนี่ผมเวลามีพายุมาผมอยากรู้จังมันชื่ออะไร ถ้าเราจะไปนค้นหาบางทีก็ไม่มีนะครับแต่นี่ทราบแล้วพายุคาจิกินี่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนคือชื่อพายุเนี่ยก็จะเขียนไ้ล่วงหน้าแล้วนะไทยคขมรลาว,วเวียดนามคือคนที่เป็นสมาชิกนี่ก็จะส่งไปไว้แล้วก็จะจัดเรียงลําดับไว้เป็นชุดเขาจะจัดไว้เป็นชุดพอถึงเวลาก็ถึงคิวชื่อนี้นะถึงคิวชื่อนี้นะคาจิกินี่เดาถูกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่น มันหมายถึงปลาชนิดหนึ่งในวงปลากระทงและเป็นชื่อเรียกกลุ่มดาวเขาเรียกดาวปลากระทงแทงในภาษาญี่ปุ่นนะครับกับเป็นชื่อปลาผมก็ไปสืบดูลูปปลาเออหน้าตาเป็นอย่างนี้เองปลากระโทงนะครับเอากลับมาดูามันมีพายุระดับสี่หรือโซนร้อนกำลังแรงที่เชื่อเล็งๆลงอยู่บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปิน ทอีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5เรียกว่าเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับเรียกว่าไต้ฝุ่นเล็งเหล่งเล่งเล่งเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านด้านตะวันออกของไต้หวันประเทศจีนไปสู่ทะเลจีนตะวันออกในระยะต่อไปพายุนี้นะเล่งเล่งไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแต่ใครจะไปไปจีนไป ทางโน้นนะครับไต้หวันนู่นก็เกี่ยวได้เรากาลังรับอิทธิพลของคาจิกิเท่านั้นนี่แค่คาจิกิซึ่งตอนนี้เป็นดิเวชั่นนะครับเราก็แย่แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง6กโมงเช้าว,วันนี้ถึง6กโมงเช้าว,วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกหนักแถวแถวน่านแพร,แร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากอีสานแทบจะทั้งภาคครับร้อยละหกสิบ ตกหนักแถวแถวบึงการสกลนครพนมมุกดาหารยะโสร้อยเอ็ดสารคามกาลสินอำนาจเจริญศรีสะเกตอุบลภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบตกหนักแถวแถวราชบุรีกาญจนบุรีลบบุรีแล้วก็สระบ,บุรีตะวันออกวันนี้ร้อยละเจ็ดสิบครับตกหนักบางแห่งที่นครนาย,ยกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด อะไรจะมีคลื่นสูงได้ถึง3เมตรพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับงานปลงศพคุณป้าสำเนียงอายุค่าปีแล้วเป็นระดับตำนานเลยนะครับของหมู่บ้านผมฝนก็นํำหนักครับเรียกว่าถึงหยุดกลางคันน่ะเพราะเมนก็อยู่กลางสายฝนสุดท้ายต้องโยงสายลงมาในสลาให้คนได้ทอดผ้าได้วางดอกไม้จันทร์กันะนะครับวันนี้ก็ พูดแล้วก็ออกนอกเรื่องไปนะวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นศพบของใจพยอมเป็นพระราาทานเพลิงศพส่วนที่นาตะขวัญก็พระราาทานเพลิงเหมือนกันครับศพแม่มังกรสีทองเอาแวะไปแล้วกลับมาใหม่ใต้ทั้งสองฝั่งก็มีฝนครับฝั่งตะวันออกฝนร้อยละสี 140, ตะวันตกฝนร้อยละหกกรุงเทพมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาคุยเรื่องข่าวต่างประเทศหน่อยครับท่านผู้ชมครับเอ่อ เดี๋ยวนี้เราจะเห็นข่าวแบบนี้มันบ่อยขึ้นทุกทีอะแล้วที่มันทําจะทํากับเด็กที่จีนนี่นิยมมากเลยครับแล้วผมว่ามันเป็นเหมือนเอาอย่างกันหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีเด็กตายถึง8คนครับในเหตุโจมตีด้านนอกโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจีนแล้วเป็นวันแรกที่น้องๆหนูๆก,ก,กลับไปเรียนหนังสือหลังจากปิดเทอมช่วงฤดูร้อน8คนนะครับจีนเนี่ยทำงี้บ่อยมีหลายครั้ง เมื่อเดือนเมษาปีก่อนมีนักเรียน9คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลสานซีก็โดนถูกแทงตายแบบเนี้คนก่อเหตุเป็นสิทธิ์เก่าอายุ28ปีถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วก็แบบนี้อีกครับไล่แทงเด็กเพราะ,ะนั้นปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเวลาใครไปประเทศจีนจะเห็นเลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีกระบองมีโล่มีหมวกกันน็อก อยู่ตามประตูเข้าออกของโรงเรียนที่พบเห็นทำอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกับที่อเมริกาเดี๋ยวกราดยิงที่นู่นเดี๋ยวยิงที่นี่หลังสุดนี่รู้สึกจะเป็นที่เท็กซัสนะครับทำาะทำไปเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเหมือนเอาแบบเอาอย่างกันด้วยและที่สําคัญมันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางสังคมเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยู่ไปเรื่อยๆนะคุณมีชีวิตต่อไปสี่ห้าสิบปีอีกร้อยปีคุณจะเห็นว่า โลกมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งโลกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมไม่ไ่อยอยากเล่าเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าเห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องซึ่งบางทีเราต้องรับรู้ไว้บ้างนะครับเอ,อ่อใครจะเติมน้ำมันถ้ายังยังไม่ได้ยังไว้นะนี่นี่ผมคิดผมเองนะผมเป็นคนชอบดูเอ,อ่อไม่ได้มีคนมีตงัตงตงัตงตุ้งตังเยอะหรอกชอบดูตลาดเงินว่าเงินมันขึ้นเงินมันลงเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวหุ้นตลาดหุ้นผมเล่นไม่เป็นนะ มันลดลงของอเมริกาหุนของสารัฐของจีนมันเกิดจากเนี่ยครับที่สารัฐอเมริกากับจีนรีดภาษ,ษีตอบโต้กันไปมารอบใหม่แล้วก็ข้อมูลภาคการผลิตของอเมริกาเดือนสิงหาคมลดหดตัวลงน้ำมันลงครับที่ผมบอกว่าใครยังยังไว้้ไดก็ยังไว้ก่อนผมเดานะเดี๋ยวน้ำมันจะลงแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำมันลงราคาตั้งแต่เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ปิดลบพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสไลท์สวีทครูดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็น้ำมันลงส่วนใหญ่พอเขาลงแล้วบ้านเราเดี๋ยวก็จะตามลงมาก็กะกะไว้เนะเออท่านฟังที่ดูอยู่ใน Facebook Live จะเห็นภาพนี้นะครับแต่คนที่ฟังไปที่ไม่ต้องดูนะฟังเฉยๆขับรถแล้วดูดูถนนข้างหน้า,า,นาดีๆนะขับรถด้วยความระมัดระวังหน่อย ที่เห็นใน Facebook นี้เป็นภาพจาก G e F P เป็นแรดขาวเหนือเพศเมียสองตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยทีนี้มันเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยทีตัวผู้ตัวสุดท้ายตายไปเมื่อป,ปีที่แล้วมันทำให้ความหวังในการที่จะพิทักษ์พันธุกรรมของแรดหายากนี้น้อยลงแต่ล่าสุดครับปรากฏว่า สัตวแพทย์เขาก็จุดไฟแห่งความหวังขึ้นมาหลังจากประสบความสําเร็จในการเก็บไข่ของแรดเพศเมียพันนีเ้เก็บไขไ่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าแรดชนิดนี้ไข่มาเหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดนะแต่หมายถึงไข่ที่อยู่ในในระบบปฏิสนธิของมันเนี่ยนะครับเขาเก็บมาได้สำนักข่าว AFP บอกว่าวิทยาศาสตร์ก็คือความหวังเดียวสำหรับแรดขาวเหนือ n Northern White r h i n o ไม่มีแล้วก็ไม่มีตัวผู้ผมจะอยู่ได้ไงไม่มีอีกหมดโอกาสเลยแต่ตอนนี้นเขาบอกว่าต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์เท่านั้นหลังจากที่แรดขาวเหนือตัวผู้นะมันชื่อว่าซูดานตายไปเมื่อปีที่แล้วนี่คือเรียกว่าโอกาสของการสูญพันธุ์เยอะเลย2ตัวนี้ชื่อนาจินตัวหนึ่งผมไม่รู้ตัวไหนนะอายุ30ปีกับลูกสาวของเธอชื่อว่าฟาตุอายุ19ปี ทั้งสองอยู่ในภายใต้าการปกป้องตลอด24ชั่วโมงดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวครับเขามีการวางยาสลบเป็นเวลา,านานเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็มีสัตวแพทย์ใช้เทคนิคการเก็บไข่ที่พัฒนามเาเป็นเวลาหลายปีต่างครับสัตว์โลกมันจะาหายไปหายไปหายไปเพราะอะไรเราก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าป่าในท้องของมนุษย์นะครับคือป่าช้าของสัรพสัตย์ย่อปอยู่ในท้องคนได้หมด หมดนะครับนี่คือภาพของแรดตัวสุดสตัวสุดท้ายของโลกนะครับเอากลับมาบ้านเราครับผมพยายามที่จะไม่ขานเวลาพอเห็นเวลาก็จะขานอยู่เรื่องมันติดนิสัยเอาเรื่องนี้หน่อยเพจ Thailand Tourist Award ก็คือเป็นเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลเขาเรียก รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีครั้งที่12ประจำปี2562ซึ่งเขาจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่27กันยายนพร้อมกับการส่งเสริมการขายในงาน Thailand Tourism Award Showcase 2019วันที่28-29กันยานะใครอยู่กรุงเทพก็ลองไปดูก็ได้3ย่านมิตรทาวน์ฮอชั้น5อาคาร3ย่านมิตรทาวน์เขตปทุมวัน อราองวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกรางวัลกินรีคือเป็นชื่ออย่างเป็นทางการเกิดตั้งแต่ปี39เ้าขาก็จะมอบรางวัลให้กับจะเป็นอะไรเช่นสถานประกอบการชุมชนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยโดยใช้สัญลักษณ์กิน,นรีเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพกิน,นรีก็เป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับเป็น เหมือนกับหางเป็นนกอะไรเงี้ยมีปีกเป็นคนรางวัลกินรีเปรียบเหมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพยกระดับของสินค้าการท่องเที่ยวไอ้ผมไม่ได้มีส่วนเรื่องการท่องเที่ยวครับนะแต่ว่าชอบครับเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นเป็นประเทศที่เราได้เงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมาโดยตลอดก็มีการประกาศผมเห็นรายชื่อแล้วก็นั่งนั่งทบทวนดูว่าเอ๊ะที่ไหนเราย,ยังไม่ได้ไปบ้างนะอย่างเช่นอ่า สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการปิมนิััยก็ต้องนู่นครับปางช้างแม่สาเชียงใหม่ Flying Human ภู u k e t มหา,าจรรย์โลกใต้น้ำทะเลอันมัน Phuket Banana Beach ที่ Phuket Human World ที่ภู u k e t เงี้ยหรือสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ก็จะมีจินนล n a l a ์ m a l บอรสาเปเปอื r ชื่ออ่านยากจังเป็นสังกฤษ สิง์ปาร์คเชียงรายนี่ไปแล้วนะเนี่ยคุยได้เชียงใหม่ไนสปรารีเชียงใหม่เซเลดอนศูนย์อุตสาหกรรมทาร่มพุทยานหลวงราชพฤกษ์อย่างเงี้ยนะครับจยอยู่ทางเหนือเยอะออที่ขอนแก่นมีศูนย์วิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดที่กระบี่มีวิถีชุมชนคนเกาะกลางหน้าไปนะครับแหล่งท่องเทีวว่ยวเพื่อความบันเทิงก็จะมียู่ทช่ชนบุรีหมดเลยครับก็มีทิฟฟานี่มี ลิปลี่เวร์พัทยาสวนน้ำกาตูนอัลคัาซ่านี่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพูดแล้คิดถึงเลยลำปางครับอุทยานชาติแจ้ซ้อนแจ้ซ้อนนี่เป็นเป็นน้ำพุร้อนที่สวยมากน่าไปนะครับใครยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวก็เชิญมีสาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็คือเทศบาลเมืองนานที่จังหวัดน่านกับหอโบราณ คดีเพชรบูรณ์อินทราชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์สาขาแหล่งท่องเชี่ยวชุมชนมีหลายแห่งครับสาขาโลเคชั่นโฮเทลสาขาลักซ์ซรี่โฮเทลสาขารีสอร์ทผมดูดูบ้านผมไม่มีเลยระยองนะก็มีสาขาสปาสาขาเบลนด์รีทรีตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็ประกาศออกมาแล้วเด็ดๆทั้งทันั้นแต่ละที่ ก็ไทรมีโอกาสก็เที่ยวกันเที่ยวเมืองไทยเงินทองก็อยู่ในประเทศไทยเมืองนอกไปไหมไปถ้ามีโอกาสนะครับมีบางคนเขาบอกว่าเที่ยวไทยทั่วหรือยังเมื่อสองวันก่อนไปคุยกับเนี่ยไปบรรยายเออเดี๋ยวพูดแล้วแวะนิดนึงนะสถานีทุกสถานีเลยนะครับเดี๋ยวพอ7จ็ดโมงเสร็จเสร็จท่านช่วยตัดข,ข่าวๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องปิดปิดการส่งสัญญาณมีบรรยายที่อำเภอบ้านฉางซึ่งจะต้องรีบไปแต่เช้านะครับ เมื่อกี้ว่าจะโทรแจ้งแล้วนะครับไม่มีเวลา,าพูดถึงเรื่องว่าบางคนบอกว่าเที่ยวไทยให้ทั่วก่อนถ้าไม่ทั่วจะพุ่งไปที่อื่นผมก็บอกเอา้างั้นเรามีเกงไงตัวเดียวก็ต้องนุ่งให้ขาดไปเลยขาตัวอะไรเงี้ยแล้วซื้อตัวใหม,ม่ไม่ใช่หรอกครับคือใครมีโอกาสไปไหนไปเถอะแต่พยายามเที่ยวอยู่ในประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้ไปดูไปเห็นเปิดโลกกระทัดไปดูจะได้เห็นจะได้รู้ว่าที่ไหนมันเป็นยังไง นะครับเหมือนอย่างวันก่อนคุยถึงเรื่องคุณสุนทรรัชวัตรที่ไปเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นนะไม่ได้ไปเที่ยวนะไปดูงานแต่ท่านฟังคิดดูนะลุงสุนทรรัชวัตรที่เพิ่งจัดงานไปเมื่อสองสมปัาห์นี้ยกย่องเป็นประราชเกษตรปราดแห่งน้าเนี่ยครับแกไปดูญี่ปุ่นแกก็สงสัยว่าเออมนันนะทำยังไงขึ้นไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัรวยอยู่บนยอดเขาทํำยังไงก็คือวิธีทดน้ําขึ้นไป เป็นขั้นเป็นเป็นขั้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 นไปเนี่ยนะครับกลับมาถึงทำทันทีเลยครับและทุกวันนี้ตาบลผมถึงบอกมีคนชื่นชมนะครับที่ลวงจิน้นหรือลุงสุงนทรรัชบัตทำให้มีน้ำใช้ในตำบลนาตาขวัญจัดการระบบน้ำรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผมเนี่ยตำบลนาตาขวัญเรียกว่าเราน้ำมีใช้ทุกหมู่บ้านครับนี่ก็คือไปดูดูให้มันเกิดประโยชน์เนาะไปที่ ไปที่เรื่องของน้ำน่อยครับผมเวลาคุยแล้วผมชอบแวะนู่นแวะนี่ก็กลับไปดูเรื่องของน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหไม่น่าเชื่อครับน้ำท่วมถนนสูงถึง2เมตรอ่ะปิดถนนเลยครับไม่ต้องปิดก็ไม่มีใครไปแล้วครับต้องใช้ทางเลี่ยงอ้อมกว่า35กิโลเมตร แลเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอเคีองในหนีน้ําท่วมกันอย่างเร่งด่วนนะมันเป็นทางหลวงเชื่อมจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดยะโสธรนี่ท่วมสนิทเลยท่วมถึง2เมตรแม่น้ํายมตอนนี้เกิดวิกฤตแม่น้ํายมครับล้นแล้วเมื่อวานนี้สถานการณ์น้นําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยมีปริมาณเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณหน้าสารกลาง ผนังกั้นน้ำพังนะครับน้ำทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มีอดาูภาพอีกทีนึงก็ได้นะครับภาพค,ครูวันเพนที่ปีนโอ้โหน่ากลัวมากครับค,ครูบอกถนนขาดก็ต้องไปเด็กรออยู่วันนี้ก็เห็นภาพแต่ผมไม่มีเวลาหาภาพให้ดูนะครับเป็นภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชาวบ้าน เขาเร่งกันซ่อมคอสะพานที่มันขาดจากอิทธิพลพายุที่ทําให้คุณครูวันเพ็ญต้องไต่ขึ้นไต่ลงเนี่ครับไปสอนเด็กเนี่ยชาวบ,บ้านก็ไปช่วยกันเป็นเรื่องของความความร่วมมือร่วมใจของท้องถิ่นนะครับและวันนี้ผมได้ข่าวที่เราจะคุยในช่วงของจะคุยในช่วงของข่าวการเมืองเอาก็าคุยเลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้ คุณนรุมนอาจารย์นรุมนพินโยสิลวัฒน์โฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพูเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีละกละและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นห่วงสถานการณ์ภายหลังพายุโพดุลได้ถล่มหลายจังหวัดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เตรียมลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็จะไปเยี่ยมประชาชนเพื่อจะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนวันที่4กันยายนคือวันนี้นายก แล้วก็คณะเช่นต้นตีมหัาไทยเกษตรคมนาคมก็จะไปพิณุโลโลไปชมติดตามสถานการณ์แนวทางการแก้ปัญหาที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกประชุมเสร็จก็จะไปนู่นนะครับไปวังทองไปวังชิ้นไปนู่นนะไปสุขโขทยัยแล้วก็กลับกรุงเทพในช่วงเย็นส่วนคุณสนธิรัตน์นะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ ก็เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะไปร้อยเอ็ดก็คือ7กันยายนนี้แล้วก็ทั้งนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีพลังงานก็ย้ําว่าถ้ามีอะไรเชื่อมโยงกับรัฐบาลต้องรีบช่วยได้เลยนะครับรัฐบาลลงมือทันทีจะลงพื้นที่บันที่7กันยายนเพื่อให้กาลังใจประชาชนมีคนถามว่าพวกรัฐมนตรีลงไปทาไมไปเขาต้องต้อนรับไปให้พื้นที่เขาวุ่นวาย หรือว่านายกรัฐมนตรีทําเป็นลงพื้นที่เพื่อหลบอภิปรายหรือเปล่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นเกมอย่างหนึ่งเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นลักษณะของประเทศไทยถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปนะครับไปขันนอ็อตมันเดินเร็วมันเสร็จเร็วแต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลงไปก็งั้นนะครับเช้าชานเช้าชามเย็นชามก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปมันก็จะจะเร็วขึ้นนะครับเอ่อ ไปดูเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมอันนี้เรื่องใหญ่เมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตมันภาพมันคาคาอยู่อะต่อไปครับคุยต่อตอนนี้คือกํากับทั้งภาพทั้งเสียงเองก็พยายามจะให้มันลื่นไหล DSI ครับพลพันธุ์ตระวนเด็กภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี พร้อมด้วยพันธม์โธวรณพงศ์คชรักเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเอาสรุปรวมว่าอย่างนี้เขามีการแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าการหายตัวปอยของนายพอละลีพอ,พอลจีรักจงเจริญพอลจีรักจงเจริญนี่คนไทยจะรู้จักกันในชื่อบิลลี่บิลลี่เป็นแกนนําประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งหายไปแล้ว5ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติบอกว่าให้การกระทําของความผิดทางอาญาเกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่เป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนแล้วก็สอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547คือพอลจหอีหรือพอลลี่เนี่ยนะครับบิลลี่เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกลุ่ม ระหว่างที่เขาเอาน้ำพึ่งออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ17เมษาย57เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบอกว่าปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็น้ำพึ่งของกลางโดยไม่ได้ดำเนินคดีแต่ภรรยาของบิลลี่บอกว่าเขาหายสาบสูญไปเลยพันธุ์บรเษักภัยสิทธ์บอกว่าหลังจากรับคดีไว้แล้วก็ดำเนินการไต่สวนสืบสวนเรื่อยมา ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็หลายหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นกรมบุทยานคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเทคโนโลยีระจอมเกล้าพระนครเหนือสืบสวนกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อ26เมษายนเขาไปร่วมกับเนี่ยครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนักประดาน้ำกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตรวจหาหลักฐานที่เขื่อนแก่งกระจาน แล้วไปพบชิ้นกระดูกสองชิ้นอยู่ในถั้งมันแล้วพอพิสูจน์เสร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันคือกระดูกกระโหลกศีรษะข้างซ้ายของมนุษย์มีรอยไหม้สีน้ำตาลมีรอยแตกร้าวและการหดตัวของกระดูกจากการถูกความร้อนเอาง่ายๆคือเผาอะและที่สำคัญที่สุดนะพอไปตรวจ DNA พบตรงกับนางโพระจีรักจงเจริญ แม่ของพอลจีมันก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วเนะี่ยว่านี่คือกระดูของบิลลี่ที่ตายไปแล้วคราวนี้แหละครับมันทําให้เห็นเลยว่านี่คือการตายที่ถูกเอาเผาเพื่ออาพรางคดีส่วนถังน้ํามันเหล็กเส้นฐานไม้และเศษฝาถังน้ํามันส่งสนย์พิสูจน์หลักฐานของตํารวจแหละ,ะผมเล่าสั้นๆแค่นี้แต่ผมก็กงจะบอกว่าใครที่เป็นเป็นเพื่อนกับอาจารย์เตือนใจดีเทครูเตือนใจนะครับ คือผมเป็นเพื่อนกับครูเตือนใจครูเตือนใจนั้นก็เป็นก็เป็นสมาชิกพุทธสภารุ่นเดียวกันก็ตอนนี้ครูเตือนใจก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ลาออกมาพร้อมกับพร้อมๆกับคุณอังคารานีรับภัยจิตหลักฐานการเมื่อวานที่ผมไปดูใน Facebook ของครูเตือนใจภาพที่จะให้ดูนี่เป็นภาพที่ ภาพที่ผมเอามาจาก Facebook ครูเตือนใจนะครับทางสายมือที่นั่งอยู่นั้นนะครับก็คือครูเตือนใจดีเทศครูเตือนใจบอกว่าข่าวที่ดีเอสไอพบกระดูกบิลลี่ก็มีความหวังว่าจะสาวไปถึงตัวผู้กระทำผิดได้บิลลี่เป็นลูกชายของปู่คออี้ปู่คออี้ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเลียงบิลลี่พยายามจะสื่อสารเรื่องราวของชาวกะเรียงแห่งป่ากแก่งกระจานโดยหลายช่องทาง รวมทั้งผลิตสารคดีเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าปู่ขออย้และลูกหลานชาวบางกลอยบนใจแผ่นดินเขาเรียกเป็นพ e ื Twelve, ้นที่ที่เขาอยู่นะเขาเรียกใจแผ่นดิน3 4 0ครอบครัวนะครูเตือนใจโพสต์ข้อความบอกว่าถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่อุทยานให้อพยพลงมาจากบ้านเดิมด้วยการเผาบ้านและยุ้งฉางแล้วอุ้มปู่ใส่ห่อลงมาอยู่ที่บ้านโป่งลึกซึ่งห่างไกลจากบ้านใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นบ้านเกิดปู่คออี่เคยพูดประโยคสะเทือนใจว่าปู่คอปู่คออี้พูดว่าน้ำนมหยดแรกของแม่ที่ปู่ได้ดูดกินและก้าวแรกที่ปู่เดินคือที่บ้านใจแผ่นดินซึ่งปู่และเพื่อนบ้านมีพื้นที่ปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นข้าวไร่ปลูกไม้ยืนต้นก็คือทุเรียนหมากมะขามเอาไว้กินปู่คออี้ นะครับก็บอกว่าอยู่ที่ทํากินทึ่งสงบสุขของปู่แล้วก็ลูกหลานพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพในมิติทางจิตวิญญาณครูเตือนใจบอกว่าในรอบ5ปีนี้ดิฉันได้ไปบ้านบางกลอยล่างวงเล็บโป่งลึกไปดูสภาพความเป็นอยู่และที่ทํากินของชาวบ้านที่ถูกอบยกลงมาในช่วงแรกๆเห็นว่าพื้นที่ทํากินที่จัดให้ชาวบ้านเป็นที่ไม่เหมาะสมจึงพบปลูกไม่ได้ผลข้าวและอาหารขาดแคลน ชาวบ้านหลายคนหน้าตาซูบซีดเครือข่ายกระเลียงจึงจัดพระปา่าและดมทุนหาข้าวและอาหารมาช่วยเป็นประจำท,ทุกครั้งก็จะไปคารวะสนทนาเรียนรู้ภูมิปัญญาอันเปี่ยมด้วยธรรมะกับปู่ปู่พูดเสมอว่าอยากกลับไปอยู่ที่บ้านใจแผ่นดินการถูกอพยพลงมาที่บางกรอยต้องมาพึ่งพามาขอแบ่งพื้นที่ทํากินของคนที่เขาอยู่เดิมอากาศก็ร้อนอยู่แล้วไม่สบายแล้วก็ ได้พูดถึงเรื่องบิลลี่นะครับบอกบิลลี่ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสังคมเพื่อปกป้องสิทธิของคนที่อยู่กับป่าชี้ให้เห็นว่าชาวกระเหลี่ยงที่อยู่กับป่าได้ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลณและยั่งยืนพื้นป่าที่มีชาวกระเลียงหรือปากากาเกยอตั้งถิ่นฐานอยู่จึงมีความอุดมสมบูรณ์จนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าได้ทั้งทางภาคเหนือและตะวันตกขอให้สังคมช่วยกันเป็นกำลังใจให้ดีอสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสืบหาคนที่ทำร้ายบิลลี่มาลงโทษให้ได้โดยเร็วค่ะนี่เป็นโพสต์ของครูเตือนใจดีเทสเมื่อวานนี้นะครับผมก็หยิบยืมภาพมาให้ท่านฟังได้ดูท่านผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook Live ได้เห็นนะครับแล้วก็ดูในใ,ใ,ในใน u t u b e ครูอังกนา,านีรับภัยจิตเมื่อวานนี้ก็ลาออกจากกรรมการสริทธิมนุษยชนไปพร้อมกับครูครเตือนใจแล้วเหมือนกัน ก็พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงคดีการหายตัวไปของพอลจีหรือบิลลี่แกนนําประชาชนชาวกระเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยที่ถูกฆาตกรรมอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดคุณอังคาบอกว่าให้กําลังใจมือนอและครอบครัวในวันที่ยากลําบากหลังจากที่ดีไซทะแถลงข่าวนี้แล้วก็มือนอกับครอบครัวก็คงจะจัดงานพิธีศพให้บิลลี่ได้แล้วถึงแม้จะไม่มีร่างหลงเหลือให้เห็นแล้วเธอก็เทียบสุดท้ายเทียบกับคดีของ คุณสมชายนีรัยจิตซึ่งเป็นสามีของเธอนะครับเทียบไปเห็นว่ามันคล้ายๆกันเราก็จะพักกันสักทู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งใครอยากได้ตังสามพันบ้างผมเคยผมเคยพูดให้ฟังไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการว่าใครที่แจ้งนะเ,เด็กแว้นนะ เรื่องของเด็กแว้นแจ้งแล้วจับได้แล้วนําไปสู่การดําเนินคดีได้คุณรับไปเลยสามพันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดโัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง 038-873817- 9ฮีโน่จ้าวห่งรถมือทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหน ใ,ในวันพักผ่อนของคุณจะได้ <Chill. S 1> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล How กับอาหารรสเลิศเมนูสดสดจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ <Inter tain. S 1> นานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038 616 357่35ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางสื่อกลางคือข่าวนะครับสมหังที่สนใจเรื่องของโครงการธนาพิรมก็ภายในกันยายนนี้เท่านั้นในอย่างที่ผมให้ดูภาพใน Facebook Live เป็นมินิสมาร์ทคอนโดที่น่าอยู่นะครับอยู่กลางเมืองเลยกลางเมืองระยองราคา6 0 0แสนกว่าบาทที่จะยืนยันราคานี้อยู่เพียงแค่เพียงแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้น นั่นนะครับที่เห็นใน Facebook Live ก็คือเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสับ์อยู่ในนั้นเลยใครที่สนใจก็ถ้าจะติดต่อสอบถามก็เบอร์โทร0840088990นะครับไปคุยกันเรื่องของข่าวกันต่อครับวันก่อนที่ผมเล่าทำฝังฝังไว้บอกว่ามันมีรายงานข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะลด เรื่องของพวกเด็กที่ไปแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับซึ่งมันตามกวดจับก็ไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าอา้าวใครแจ้งเบาะแสต่อไปนี้จะให้ินให้เงินละ่ะเมื่อวานนี้ครับพลตํารวจโทดำ,ทดำรงศักกิติประพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการประชุมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับให้ชัดเจนก็คือเรื่องเงินตอบแทนคนที่ให้ขอ้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทําความผิด การแข่งรถในทางและก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งพลตระวรดกจักทิพย์ชัยจินดาได้อนุมัติและอนุมัติหลักการเรื่องเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแว้นอันนี้ถือเป็นนโยบายสําคัญเลยกําชับสั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงอย่างแต่ตั้งเดือนมิถุนายนเน้นสมาตรการเชิงรุกคือทั้งก่อนเกิดเหตุก่อนการปรับปรามขณะเกิดเหตุ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่างๆแล้วก็เดมเนินการจริงจังมา 2, 2> เดือนเพราะว่าสถิติลดลงอย่างมากตอนนี้ถามว่ามีไหมมีเขาบอกว่าเหลือสัก10ถึงสิคราวนี้เพื่อให,ให้การแข่งรถแบบนี้มันหมดไปให้ประชาชนส่งคลิปวิดีโอภาพถ่ายหรือแจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเช่นศูนย์โซเชียลมีเดียตรวสายด่วน1 5 9่ 1599หรือ191อทีนี้ฟังเงื่อนไขนะถ้าเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาใน4ข้อหานะก็คือการแข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตการขับรถในลนักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันก็คือพวกนี้ครับเขาเรียกแอดมินเพจพวกนี้จะไปเปิดเพจ Facebook ไว้แล้วนัดกันเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดเราแจ้งว่ามีการนัดกันแล้วนะถ้าตำรวจมีการสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกลุ่มและพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนให้พนักงานอายุการมีความเห็นสั่งฟ้องคนแจ้งจะได้รางวัลน,นำจับ3 0 0พันวันนะครับนับจาก10วันทำการ ผู้ช่วพบ่าตรอบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวไอ้พวกเด็กแว้นมันจะตามมาตื๊บเอาเนี่ยจะปกปิดเป็นความลับแต่ถ้าบุคคลใดไม่ประสงค์รับเงินรางวัลก็แจ้งความประสงค์ได้นะกำรวจก็ว่าเออเราช่วยสังคมหน่อยนะเราแจ้งไปตำรวจก็จะได้ไประง,งับไปจับกลุมเงินรางวัลดังกล่าวก็จะเป็นเงินนอกงบประมาณแล้วก็ได้รับสนับสนุนก้อนแรกจากภาคเอกชนทั้งหมด500 0 0นจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่3กันยายนเป็นวันแรกคือเมื่อวาน นั้นเนี่ยคุณพลตำรวจโทดำรงศักดิ์บอกว่าอยากฝากเตือนการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะปัจจุบันมีกล้องหน้ารถอยู่แล้วถ้าหากเจอโดยบังเอิญก็ควรจะถ่ายจากในรถหรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่นะถ้าในเหตุการณ์เดียวกันมีการแจ้งเบาะแสหลายคนก็จะมีกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลไปตามพยานหลักฐานเมือ่อวานนี้ผมเปิดโทรทัศน์ในช่องหนึ่งนต่ผมจําไม่ได้เห็นผู้ประกาศข่าวคุยกันบอกว่า จอดรถบนทางเท้าปรับเท่านี้จะให้คนแจ้งเท่านี้จอดรถในที่ห้ามจอดถ้าจับปรับเท่านี้ให้คนแจ้งเท่านี้ก็คือมีแบ่งครึ่งหมดเลยอ่ะผมก็ให้เขาพูดเล่นกันหรือพูดจริงแต่ผมยังหาเอกสารไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้ยืนยันแต่เห็นมีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วช่องไหนเพราะว่าโทรทัศน์มันเยอะก็ทาฝั่งกับเราช่วยๆกันนะครับ นี่ผมตั้งท่าจะคุยมา2วันแนละ้วเรื่อง7 e เ e ่ e อไม่ได้คุยสักกีน,นึงคือเอาคุยเลยก,ก็ได้นะครับฟังข่าวเครียดๆมาเยอะและ้วคือกำลังจะเล่าเรื่องของ7กับร้านสะดวกซื้อเขาไม่ได้จ้างผมโฆษณานะคือจะเล่าให้ฟังบอกว่าคือณวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไอ้เจ็ดสิบเอ็ดเนี่นะเซเว่นอีเลเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อที่มันเหมือนกับชีวิตประจําวันของคนไทยไปแล้ว มีอยู่ทั่วทุกหัวและแหงเปิดกันตรงปากทางเข้าบ้านผมเนี่ยนะสามร้านอยู่ติดกันเลยอะ่ะเดินห่างประมาณสักเดินข้ามถนนก็เจออยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็เยื้องกันนิดห่างไม่เกินสิบยี่สิเมตรอะ่ะโอ้โหเปิดกันเป็นว่าเป็นหลังเลยแล้วก็อยู่ได้ด้วยเซเว่นอีเลฟเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของอเมริกาเขานะ่บริษัท Southland ลนด์คอร์ปอเอเมริกาทำธุรกิจผลิต จำหม่ายน้ำแข็งอยู่ที่เท็กซัสแล้วที่เมืองเขาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เปิดร้านขายได้24ชั่วโมงเหมือนเรานะชื่อก็ต้องชื่อเป็น7 1็นี่ไงคือเปิด7โมงปิด5้าทุ่มเนี่ยแล้วก็มีการเอาสินค้ามาขายอะไรกนะมีการมีประวัติความเป็นมายาวนานแต่พอประเทศไทยครับเซเว่นซึ่งบริหารโดยบริษัท CP o l l เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ลงนามซื้อลิขสิทธิ์ มาทำในประเทศไทยเมื่อปี31ตอนแรกผมเห็นผมยังเอ๊ะร้านเอะไร71 71เปิดร้านแรกที่มูุม,มถนนพัดพงเมื่อปี32จากนั้นโตได้โตเอาที่ระยองผมเห็นครั้งแรกผมว่าเด็กมันทำใหม่มันจะไปเซเว่นไปเซเว่นขยายไปเรื่อยครับแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ตามปั๊มน้ำมันครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ย อนนี้ทําฟังดูในรูปมันน่าเป็นเซเว่นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเขาบอกว่าเปิดในประเทศไทยมากเป็นที่สองของโลกแลลวเซเว่นจะถามว่ากระทบกระเทือนไหมเนี่ยอาจารย์ยุดฟังอยู่ผรไม่รู้นะมันก็กระทบกระเทือนกับกระทบกระเทือนไปหมดครับมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เขาทําเป็นระบบทําฟังคิดดูนะร้านอาหารเราจะไปกินข้าวผัดป,ป,ประตุยประตุยก็ปิดถ้ามาถามทุ่ จะไปกินข้าวผัดกะเพราร้าน He eng, เฮเลงเฮเลงปิด6กโงเย็นแต่ที่นี่เปิดย4บชนะั่วโมงไงแล้วราคาไม่ว่าจะกินที่สุไไงโกลกหรือจะกินที่เชียงใหม่ราคาเดียวกันรสชาติเหมือนกันหมดนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต่อไปเนี่ยร้านร้านสะดวกซื้อนี่ก็จะเป็นนี่ผมผมเล่าเนี่ผมไม่ได้มาเชียร์นะแต่จะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหากับร้านที่อยู่ใกล้ คือเซเว่นในเอ็มเปอระเซียไทยเนี่ยคุณซื้อได้หมดทุกอย่างอะเซเว่นในในหลายๆประเทศผมเห็นแล้วไม่มีบางทีไม่มีอะไรมีหนังสือพิมพ์ขายมีกาแฟชงเองขายก็มีอะไรนิดน,นหน่อยห่อยะแต่บ้านเราโอ้โหมีเพื่อนผมที่เดินทางมาจากต่างประเทศบอกโอ้โหนี่เซเว่นประเทศไทยงี้เลยเลยเนี่ยนั่นนะครับที่ท่านฟังเห็นภาพนะครับเซเว่นพัทยาก็ก็บอกว่า เปิดมากเป็นอันดับที่สองของโลกแล้วนะครับณเวลานี้จากกําเมิดจากประเทศที่เขาไม่ให้เปิดยาวๆแต่บ้านเราเปิด24ชั่วโมงครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเ่าเองกันต่อครับเ,เ,เรื่องนี้ว่าจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้เล่าเพราะมีเวลาวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังซะหน่อยเ,ออเรื่องที่จะเล่าต่อวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ระยองบ้านผมเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉางรับแจ้งบอกว่ามีถังแก๊สระเบจุสารเคมีถูกทิ้งที่บริเวณริมทางรถไฟที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางมันมีกลิ่นเหม็นฉุนไปทั่วเจ้าหน้าที่ทรัพยากรติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนักพยาการของศูนย์ควบคุมมลพิษระยองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบมีถังแกอนขนาด20ลิตร5ถังสีฟ้านะครับสีดําอีกถังหนึ่งในนั้นมีลักษณะ เป็นของเหลวใสๆเหม็นฉุนแสบตาแสบจมูกเจ้าหน้าที่ยังบอกโหหนักบนถังเขียนข้อความระบุเป็นโซดาไฟมีค่า pH เท่ากับ12ส่วนถังกะลอนสีฟ้า2ถังเขียนข้อความระบุบอกว่ากัดแก้วมีค่า pH เท่ากับ0คาดว่าน่าจะบรรจุกรดไฮโดรฟลูออริกซึ่งใช้ในการกัดกัดแก้วแล้วก็กระจกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกกำลังเร่งหาแลละ ใครเป็นคนเอาไปทิ้งคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องไปสู่โรงงานกําจัดนะไม่ใช่มาทิ้งอย่างนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งหาตัวคนเอามาลอบหลักรอบทิ้งไว้ที่ริมทางรถไฟที่ที่บ้านฉางนะครับมีข่าวอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบชอบเล่าก็คือเวลาที่เห็นชุดนี้เขาไปทํางานด้นะชุดพยาเสือร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดยผ้าห่มปก ไปยึดสวนส้มที่บุกรุกป่าดอยผ้าห่มปกป่าลุ่มน้ำฝางกว่าร้อยไร่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเจ้าหน้าที่ชุดพยาเสือกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ซึ่งรับแจ้งบ่ามีในทุนเข้าไปซื้อไปเช่าซื้อไปยึดถือก็มีไปครอบครองเฉยๆก็มีในเขตพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มแม่น้ำฝาง เพื่อที่จะปลูกส้มตรงนั้นอยู่บริเวณบ้านดงบ้านปา่าโปรงไฮหมู่15ตำบลแม่สาวอเภอแม่อายจหััดงเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าพบแล้วว่าในทุนเข้าไปลักษณะบา,บางจุดก็เข้าไปซื้อบางจุดก็เช่าซื้อบางจุดก็ยึดเอาความผิดก็คือไปสร้างไปแพ้วถางไปทําลายป่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับเขาเข้าไปยึดได้เป็นร้อยไร่เลยทีเดียว ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกการตรวจสอบตรวจยึดพร้อมกับรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโรงพักแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอาเวลาไล่หลังมาแล้วไปคุยเรื่องข่าวนี้หน่อยเก็บกับเรื่องการปล้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องซึ่งพลตารวจเอกศรีวรารางสิพรามนกุลรองพบตอรอลงเอง ครับลงไปที่ภาคใต้ไปตามคดีปล้นร้านทองนาทบีพร้อมกับรวบรวม,รวมเอกสารหลักฐานยื่นต่อศาลจังหวัดนาทบีออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วทั้งหมด6รายเป็นกลุ่มแนวร่วมก่อเหตุความไม่สงบทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เพิ่งก่อเหตุครั้งแรกแล้วก็สั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยตั้งเป็นป้อมหรือ่าจุดตรวจรอบเมืองแล้วก็เตรียมจะหา,หารือเกี่ยวกับเรื่องการยูยาอ่าเรล่าสันส้นแค่นี้ครับ,รบทาฝังครับ มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งในทางการเมืองนะครับก็คือเป็นกรณีที่เมื่อวานนี้คุณนรินทร์สมนึกทนายความของคุณบุญทรงเตริยาพิรมคุณบุญทรงเป็นอดีตรัตนตอรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วเป็นจำเลยคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัต่อรัฐจีทนจีนะครับมีการนัดฟังคำพิพากษา,าชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีดังกล่าว ซึ่งคุณนรินในฐานะเป็นทนายความก็รับหมายแจ้งจากสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำมงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนัดฟังคำพิพากษ,ษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดี6ก,กันยายนนี้เน่ยวันนี้วันที่4มาลืนนี้โดแล้วอขอโทษมาลืนนี้รู้เรื่องกันแล้วคือในส่วนของคุณบุญสมที่อยู่ในเรือนจำนี่ได้ทราบนัดแล้ว แล้วคุณนรินก็บอกว่าได้คุยกับคุณบุญทรงก็เตรียมพร้อมที่จะมาฟังผลคําพิพากษาเดิมเม่อมีมีหมายสารแจ้งถึงฝ่ายจําเลยก็คาดว่าจะมีการอ่านคําพิพากษ,ษาตามวันเวลาแน่นอนขณะที่ทุกคนก็หวังที่จะได้รับความเมตตาจากศาลคดีนี้ทําฝั่งครับก็เป็นทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีกลุ่มข้าราชการรวมทั้งเอกชนประกอบกิจาการโรงสีข้าวรวมทั้งหมด28รายผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะก็ มีส่วนของคุณภูมิสารผลอดีตรัมตีช่วยเป็นจำเลยที่1คุณบุญทรงเป็นจำเลยที่2อภิชาติหรือเสียเปียงเป็นนักค้าข้าวคนสําคัญเป็นจำเลยที่14ประกันตัวหลักทรัพย์คนละ20ล้านบาทส่วนจำเลยอื่นสารตีราคาประกันคนละ5ถึง8ล้านสุดท้ายเนี่ยครับขณะนี้เนี่ยก็คือคนอื่นจะไปอยู่ต่างประเทศสบายไปอะไรยังไงไม่รู้แต่คุณบุญทรงยังต้องเผชิญชะตากรรมนี้อยู่ เดี๋ยววันที่6ก็จะรู้กันอีกนะครับเป็นเรื่องที่คุณบุญท่งก็จะต้องรุนละ่ะอ่ครนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับการถวายสัตว์ปฏิยานผมอยากให้เขาพูดเต็มๆจังเลยผมก็นั่งดูทีวีเปิดไปช่องไหนช่องไหนก็ถวายสัตว์ถวายสัตว์ฟังดูแล้วมันรู้สึกทำาแงทำเองไงชาวกนคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยคุณวิศนุเครืองอามรองนายกให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับคุณเทวันลิปตะพันลบซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือเขาเรียกว่าพักร่วมรัฐบาลนะก็บอกว่าจะเสนอกรอบเวลาการพิปรายนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรมรมนูญมาตรา1ขึ house, 1่ง้า152เนี่ยนะครับก็คือ ตอนแรกที่วิพเห็นชอบเบื้องต้นเป็นวันที่11หรือ12กันยาแล้วก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะเป็นวันไหนในขณะที่คุณชโวลีกภัยประธานสภา,าบอกว่าไม่อยากให้มีการอภิปรายในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพราะนั้นก็จะเหลือวันว่าก็คือ6กับ13ก็ต้องรอดูว่าภารกิจของพลเอกประยุทธ์จะจะเป็นได้วันไหนทีนี้ เขากอกว่าพลเอกประยุทธ์ติดเขาบอกว่าเขาติดงานที่ต้องไปดูลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องพยายที่ถูกน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลืออยู่วันเดียวคือวันที่18บแนะเหลืออยู่วันที่18เท่านั้นเขาก็บอกแล้วว่าคุณวิษณุบอกว่าจะอภิปรายยังไงก็ตามทุกเรื่องนี้จะต้องจบในสภานะนักข่าวถามว่าจะใช้เวลาในการตอบการอภิปรายเพียงวันเดียวมันจะพอเหรอวันที่18คุณวิษณุบอกว่า เรื่องนี้จะถามรัฐบาลไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลเป็นคนตอบก็ยินดีจะตอบแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะถามสั้นหรือถามยาวอะ่ะถามสั้นก็ตอบสั้นถามยาวก็ต้องตอบยาวท่นนี้เข้าใจว่าฝ่ายค้านจะอธิบายใน2ประเด็นก็คือการถวายสัตว์ปริยานไม่ครบถ้วน1น,นะ2การถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการชี้แจงที่มาของงบประมาณเราก็ต้องคํานึงถึงเวลาให้เหมาะสมรัฐบาลจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไดไ้แล้วแต่ประธาน คนถามอาจจะมีมากแต่รัฐบาลไม่จําเป็นต้องตอบทุกข้อหรือตอบทุกคนคําตอบไม่ยาวที่ยาวก็คือคาถามเนี่ยคำนี้บอกไอ้ตอบไม่ยาวหรอกแต่อีที่ยาวคือถามเพราะอะไรบางคนก็เล่นอะไรเรื่องเรียกอะไรเล่นสำนวนหลอกด่าบ้างโยงไปเรื่องนู้นโยงไปเรื่องนี้ก็ว่าไปคุณวิศนุก็เลยบอกว่าไอ้คาตอบมันไม่ยาวหรอกไอ้ที่ยาวคือคําถามคราวนี้ถามว่าจะมีการประชุมรับ ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลจะเป็นคนเสนอคือฝ่ายฝ่ายค้านแน่นอนอยากให้เป็นการประชุมที่เปิดเผยนะครับพอเปิดต่อไปชาวบ้านจะได้เห็นตัวเองก็จะได้เต็มที่นะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณปิยบุตรแสงกนกคุณก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บอกว่ามันกควรจะเปิดต่อไปให้ประชาชนเขารับรู้ออกาการให้เต็มที่แต่ว่าส่วนจะประชุมเป็นรับหรือไม่รับเนี่ย คุณวิศนุบอกว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยมันมีข้อบังคับใหม่คณนะรัฐมนตรีจะเป็นคนเสนอก็ได้หรือจํานวนสสหนึในสจะเสนอก็ได้เหมือนกันแล้วการอภิปรายครั้งนี้จะมีการประชุมคือจะมีการประชุมลับไหมเนี่ยก,ก็ไม่ทราบต้องรอรายงานจากวิปรัฐบาลก่อนว่าควรจะเปิดทั้งหมดหรือปิดปิดบางตอนเปิดบางตอนหรือ,อยังไงนะครับคุณสุทินคลังแสงครับเมื่อวาน คุณสุนทรคลังแสงนี่เป็นสสมหาสารคามเพื่อไทยในฐานะที่เป็นวิปฝ่ายค้านเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็หมายถึง่าพูดถึงเรื่องกรณีที่คอรมอเห็นชอบให้มีการเปิดอภิปรายเอ่อท่านฟังต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าตรงนี้เป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้บางใจนะครับเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติก็คือให้พูดไปรัฐบาลก็ตอบไป ซึ่งวันที่18กันยายนเนี่ยคุณสุทินบอกว่าก็กได้ไม่ขัดข้องแต่ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเจตนาของรัฐบาลนั้นค่องค่อนข้างจะใจแคบค่อนข้างจะกลัวก็เลยบีบให้ฝ่ายค้านะอภิปรายเพียงวันเดียวนะครับให้แค่วันเดียวเท่านั้นส่วนร้อยเอกธรรมนัฐครับร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานนี้บอกว่าจะพูดเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบคำพูดตนเองน,นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมแล้วนะอย่าไปก้าวล่วงศาลนะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของพระหมหากษัตริย์ด้วยโอย้ผมลืมดูเวลาจะหมดแล้วจริงๆคุณอน,นุพงศ์เอ้ยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับรัมตรีกราโหมเอ้ยขออภยัยดีรอแล้วผิดมหาไทยพูดถึงการเตรียมการเลือกตั้งสสท,งท้องถิ่นโอ้ยยิ่งเร็ยวยิ่งผิดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะที่ สสต้องการที่ตั้งกรรมธิการเพื่ออยากให้ตั้งกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาเน้นเรื่องการกระจายอำนาจก็บอกเรื่องนี้ต้องหาดูกันในเรื่องความพร้อมของกรกตแต่เขาบอกว่าการเลือกตั้งประเมินไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี2562หรือไม่ก็ต้นปี2563ซึ่งคงจะต้องไปไปถามนะครับไปถามกับกรกตว่ากรกต,ต,ตพร้อมเมื่อไหร่เพราะฉนั้นนักการเมืองท้องถิน่นมัดเ,เรียกว่าอะไรนะภาษามวยเขาเรียก นวดตะวันพันมือได้แล้วครับปลายปีนี้ขอขอบคุณมิตรของเรา หาแสงจันซีฟู้ดและหาแสงจันทรีสอร์ทอาหารทะเลสดโรงแรมชายทะเลพร้อมห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาริมหาแสงจันทร์เนินพระอำเภอเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล9 9 3ากจำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าจังหวัดระยองผู้จำหน่ายแห่อวนและอุป กรระมงคบวงจรวันนี้มีพระราทานเพลิงศพสองศพนะครับศพใจพยอมบรรณวงศ์พระราทารเพลิงศพที่วัดชุกตะมนนาตะขวันอัเพอเมืองระยอง4ี่โมงเย็นครับศพแม่มกกรสีทองพระราทานเพลิงศพที่วัดนาตะขวันตะมนนาตะขวัญอัเพอเมืองระยอง4ี่โมงเย็นเหมือนกันเวลาหมดแล้วครับแยกย้ายกันทำามากินวันนี้เช้าคุยกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่นีสถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้